ไปอัปเดตข่าวบันเทิงจากฝั่งต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มกันที่เกาหลีใต้ก่อนเลยค่ะเมื่อต้นสังกัดของจินยองก็อตเซเว่นได้ออกมาประกาศนะคะว่าเขาเนี่ยจะเข้ากรมเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะBH Entertainment ต้นสังกัดของพรรคจินยองหรือว่าจินยองก็อตเซเว่นนะคะก็ได้เปิดเผยกับสื่อเกาหลีใต้ค่ะว่าไอดอลหนุ่มเตรียมจะเข้ากรมวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารประจำการค่ะโดยทันจินยองก็ได้ออกมาเขียนจดหมายด้วยลายมือถึงแฟนคลับแล้วก็โพสต์ผ่านทาง IG Story ของตัวเองนะคะใจความว่าสวัสดีครับทุกคนพรรคจินยองครับทุกคนสบายดีกันไหมตกใจกับข่าวการเกณฑ์ทหารของผมใช่ไหมครับวันที่8พฤษภาคมผมจะเกณฑ์ทหารเข้ากรมเพื่อทำหน้าที่ป้องกันประเทศทุกคนอาจจะกังวลกันมากผมสัญญากับพวกคุณว่าจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขอบคุณเสมอนะครับรักนะครับ